ไงาซาร่านะคะชีวิตในโรงเรียนและวิทยาลัยจบลงแล้วตอนนี้ฉันก้าวออกไปในโลกกว้างแล้วละค่ะและได้งานแรกเป็นนักปั้นปูนพาสเตอร์ทุกอย่างน่าตื่นเต้นแต่ก็ชวนให้เครียดขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉันได้พบกับบริษัทแฟชั่นชื่อด,ดังเข้าปรากฏว่าพวกเขาประทับใจแฟ้มผลงานฉันและคิดว่าฉันเหมาะกับงานนี้ฉันอยากรู้สุดๆเลยว่าเป็นงานยังไงและสงสัยว่านักปั้นปูนพาสเตอร์อย่างฉันทําอะไรได้อย่างแรกคือโอ้โหตึกหรูมากเลย ที่โถงหน้ามีแต่เฟอร์นิเจอร์ร่วมสมัยกับงานแอ s แทกฉันนั่งรอที่โซฟาฉันเห็นว่าทุกคนดูมีสไตล์กันหมดจากเสื้อผ้าแล้วก็หน้าผมฉันรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าพวกนิดหน่อยแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าฉันมาที่นี่ได้เพราะความสามารถไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าราคาแพงหลังจากผ่านไปสักครู่ก็มีสาวสวยเดินมาบอกว่าผู้อำนวยการพร้อมให้เข้าพบแล้วเมื่อฉันตามเธอไปหัวใจฉันก็เต้นแรงสุด ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าตัวเองจะมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทใหญ่แบบนี้ทั้งที่เพิ่งเรียนจบได้ไม่นานนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแต่เมื่อฉันเข้าไปในห้องอารมณ์ดีของฉันก็หายวับคุณต้องไม่เชื่อแน่ว่าใครนั่งอยู่ในห้องประชุมนั่นคือโนอาหกับแคร์อดีตเพื่อนร่วมห้องแล้วนี่โนอาหเป็นผู้อำนวยการเหรอแถมยังอยากจะจ้างฉันด้วยนี่เป็นแค่เรื่องตลกขำๆหรือว่าอะไร ฉันนึกว่าเรื่องดราม่าในโรงเรียนจะจบลงแล้วแต่ตอนนี้ฉันกลับต้องมาเผชิญหน้ากับคนที่แทงข้างหลังฉันถึงสองคนโนอายืนขึ้นและพูดไงซาร่ายินดีที่ได้เจอเธออีกครั้งเราคิดจะทำอะไรอะ่ะพวกเธอคิดจะทำให้ฉันขายหน้าอีกแล้วเหรอจะบอกให้เลยนะว่าฉันไม่อ่อนแล้วฉะนั้นอย่าได้คิดเลยฉันพูดแทรกขึ้นด้วยความโกรธโนอาดูสับสนนี่ไม่ได้ล้อเลนนะซาร่า เรื่องตอนนี้ไม่เกี่ยวกับตอนนั้นแล้วเธออยู่ที่นี่เพราะว่าเรารู้ว่าเธอเก่งแค่ไหนก็หกกันหน้าดันดานฉันเคยเชื่อใจและจะไม่มีซ้ำสองฉันหันหลังให้และกำลังจะเดินออกจากประตูไปแต่แคร์ก็ลุกขึ้นแล้วพูดว่าฉันไว้เธอพูดถึงฉันเธอยังโกรธฉันอยู่เพราะว่าฉันเอาเรื่องของเธอไปใช้กับคอลเลกชันเสื้อผ้าโดยไม่ขออ๋อแคร์ยังจำได้ว่าเอาเรื่องของฉันไปขายชุดถ้าเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเล่นๆเ,เพื่อย,ยกระดับเสื้อผ้าของเธอแคร์พูดต่อ ซาร่าฟังหน่อยนะฉันขอโทษที่เอารูปเธอไปใช้โดยไม่ขอเธอก่อนฉันสนใจกับโปรเจกต์มากจนไม่สนใจความรู้สึกของผู้คนรอบข้างฉันเลยอ่ะฉันหันไปตอบเธอว่าว้าวลอเล่นคนอื่นน่ะมันไม่งามสัเลยนะว่ามาเธอสายหน้าและพูดไม่ฉันไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นเรื่องราวของเธอเป็นแรงบันดาลใจมากและฉันก็อยากให้ทุกคนได้รู้แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าตัวเองคิดผิดยกโทษให้ฉันได้ไหม นั่นทำให้ฉันยย่ะมากก็เลยตอบไปคิดว่าแค่ขอโทษแล้วเรื่องจะจบเหรอเธอเอาฉันไปขายนะแคลเดินเข้ามาหาจับมือและพูดฉันรู้เชื่อเธอฉันเสียใจมาหลายปีแล้วและตอนนี้ก็ยังรู้สึกผิดอยู่ฉันจ้องเข้าไปในดวงตาของเธอและตอบวันนั้นฉันรู้สึกเจ็บมากจริงๆเธอรู้ไหมแคลตอบกลับฉันรู้ให้โอากาสฉันแก้ไขเธอนะ โอเคงั้นเธอก็เสียใจจริงๆคือฉันรู้สึกว่าเธอรู้สึกผิดแล้วอีกอย่างนี้ก็ไม่ใช่โรงเรียนฉันควรจะฟังที่เธอพูดสักหน่อยฉันก็เลยส่งยิ้มให้เธอแล้วพูดได้เธอดูโล่งใจมากแล้วก็สวมกอดฉันโนาอาก็ยิ้มด้วยฉันเลยพูดว่าอย่าคิดนะว่าฉันจะลืมเรื่องชุดวันเดวูเมนนะตอนแรกเขาดูงงๆก่อนจะพูดว่าเดี๋ยวซาร่าไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้เป็นคนส่งชุดไปนะเดี๋ยวนะไม่ใช่เธอเหรอ โนอาพยักหน้าแล้วพูดแน่สิว่าไม่ใช่ฉันฉันจะทำกับเธอทำไมเราพวกเดียวกันนะลืมไปแล้วเหรออ๋อพระเจ้าฉันไม่อยากเชื่อเลยสรุปแล้วว่าเขาไม่ได้ทำฉันเข้าใจเขาผิดเพราะว่าความรู้สึกถูกหักหลงังตามหลอกหลอนฉันมาหลายปีที่แท้แล้วเป็นเพราะแอชลีย์งั้นก็เรื่องนั้นเคลียร์กันแล้วเราคุยเรื่องของงานกันเลยไหมฉันพยักหน้าเขินๆขินเขาเริ่มเล่าเรื่องของการให้ฟังแล้วว้าวมันดูเจ๋งสุด ฉันถึงกับทึ่งวินเลยลืมนางแบบพร้อมๆตามงานแฟชั่นโชว์ทั่วไปได้เพราะว่าเขาอยากได้หุ่นปั้นที่เผยถึงเสน่ห์ของร่างกายของมนุษย์ที่แท้จริงหุ่นแต่ละตัวนั้นจะมีรูปร่างต่างกันบวกกับทีมคอลเลกชันของแคลเธอจะทำงานร่วมกับฉันเพื่อทำเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปปั้นแต่ละตัวพวกเขาเสนองานนี้ให้ฉันและฉันตกลงเลยนี่เป็นโอกาสสำคัญสำหรับฉันฉันทนรอทำให้สำเร็จถ้าไม่ไหว แครกับฉันร่วมมือกันทำผลงานและไม่นานเราก็ซื้อมื้อเที่ยงใส่กล่องกินกระชับมิตรกันฉันยอมรับเลยว่าดีใจที่อยู่กับเธอฉันคิดถึงเธอกว่าที่คิดเอาไว้อีกและฉันต้องแปลกใจทีเดียวว่าเนวอาเป็นคนที่เก่งมากบริษัทนี้เป็นของครอบครัวเขาแต่ปรากฏว่าเขาเป็นเจ้านายที่ดีทุกครั้งที่แคร์กับฉันขัดขากันเรื่องอะไรเนวอาก็จะเข้ามาเสนอทางเลือกที่ดีกว่าให้เขามีความคิดหลุดโลกแบบที่แคร์กับฉันคาดยังไม่ถึง มีครั้งหนึ่งเราทำงานกันจนดึกโดยไม่ตั้งใจฉันเลยอาสาไปซื้อของกินมาจากร้านแถวหัวมุมระหว่างเดินไปก็ได้ยินโนอาเรียกชื่อฉันตกลงว่าเขาอยากเป็นเพื่อนและเมื่อเห็นฉันหนาวเขาก็ถอดเสื้อมาคลุมที่ไหลให้ฉันใจต้นแรงขึ้นและสัมผัสได้ถึงไออุ่นจากเขาฉันเกือบลืมไปแล้วว่าเขาได้รักขนาดไหนตายแล้วฉันตกลุมรักเขาซ้ำสองเหรอ ในสองาวันถัดมาก็เกิดเรื่องขึ้นพวกเราสามคนทานมื้อเที่ยงกันอยู่แต่ทันใดนั้นโดยถือก็ดังขึ้นตอนนั้นมันอยู่บนโต๊ะฉันเห็นชื่อคนโทรมาคือแอชลี่โนอารับสายเอ้าง่ายแอชลี่ได้โอเคเดี๋ยวไปหานะแล้วเขาก็วางสายขอโทษนะสาวๆฉันต้องไปก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะบายก่อนจะรีบเดินออกไปฉันรีบหันไปถามแครทันทีที่โทรมาคือแอชลี่คนนั้นใช่ไหมเธอพยักหน้าถูกต้อง คนเดียวกันแหละน่าเสียดายที่โนอาต้องแต่งงานกับคนที่ใส่ยแย่ๆอย่างแอชลีย์นะเดี๋ยวไงนะแคลร์พูดว่าแต่งงานเหรอฉันพยายามคุมเสียงตอนถามเขาจะแต่งงานเหรอเมือ่อไหร่ล่ะแคลร์ตอบฉันว่าตอนใบไม้ร่วงมั้งไม่แน่ใจโนอาไม่เคยพูดเรื่องนี้คุยเรื่องนี้ทีไรเขาเงียบทุกทีเลยอ้อดีฉันตกหลุมรักเขาซ้ำสองแต่ก็ต้องเสียเขาให้กับแอชลีย์อีกแล้วฉันผิดหวังสุดๆเลย แต่อย่างน้อยตอนนี้ฉันก็รู้ว่าควรทําไงจากนี้ไปฉันจะเก็บความรู้สึกนี้ไว้และจดจ่อกับงานเท่านั้นฉันจะไม่ขอเกี่ยวข้องกับแอชลี่อีกหลังจากทุ่มแรงกายแรงใจกันมา,มากเราก็ทํางานนี้สําเร็จไม่เพียงแค่นั้นแต่นิทรรศการยังสําเร็จอย่างงดงามชุดสุดสวยของแคลกับงานป้ายของฉันเข้ากันได้ดีมากปรากฏว่าเราเป็นทีมที่ดีชุดของแคลขายหมดเกลี้ยงและเธอก็ไดออเดอร์กระนำ ส่วนฝั่งฉันงานของฉันโดยประมูลไปในราคาที่ดีกว่าที่คิดเอาไว้เพื่อฉลองความสําเร็จโนอาจัดปาร์ที่ให้ทีมเราที่บาร์สุดเจ๋งของเมืองมันดีมากเลยที่ได้ผ่อนคลายสักทีเพราะว่าทํางานทุ่มเทกันหนักมากพวกเราก็สนุกกันด้วยทุกคนมุงกันที่โต๊ะและพูดจายแย่กันใส่มุกกันเล่นกันสนุกสนานฉันจิบค็อกเทลเพลินแต่สุดท้ายฉันก็เมาไม่น้อยผ่านไปสักพักโนอาก็เข้ามานั่งข้างๆและถาม แล้วนอกจากงานปฏิมากรรมมือทองมีงานอดิเรกอื่นมั้ฉันตอบไปก็มีอยู่แล้วเธอฉันชอบอืมไม่รู้สิฉันหัวเราะเขายังถามต่อแล้วอาหารละ่ะชอบเมนูอะไรสัตว์เลี้ยงละ่ะชอบสัตว์เลี้ยงมากฉันหัวเราะและตอบโอ้ว้าวนี่จะสัมภาษณ์กันเหรอทำไมถามเรื่องส่วนตัวจังโนอายิ no, ้มและตอบกลับฉันอยากรู้จักเธอให้มากขึ้นนะ เพราะฉันรู้สึกว่าอยากรู้จักเกี่ยวกับเธอฉันรู้สึกว่าตัวเองหน้าแดงเขาหมายความว่าไงนี่เขามีใจให้ฉันเหรอแต่ฉันก็ต้องรีบไล่ความคิดไร้สาระออกไปเขามากับแอชลีย์แล้วก็แค่อัธยาศัยดีโนอามองฉันแปลกๆซึ่งทำฉันงงเลยฉันไม่รู้ว่าต้องทำอะไรหรือว่าพูดอะไรก็เลยลุกขึ้นยืนและบอกว่าฉันไปเข้าห้องน้ำก่อนนะแต่เพราะว่าฉันดื่มหนักเกินไปก็เลยเดินจนเกือบสะดุดโนอาก็จับมือแล้วก็ยืนกรานว่าจะช่วยมือเขาอุ่นมาก ฉันรู้ดีว่าควรดึงมือออกแต่ก็ทำไม่ได้เอาจริงๆนะฉันอยากจะซบอ้อมอกเขาเลยอย่าถือคนเมาเลยนะเช้าวันถัดมาฉันตื่นขึ้นอ,อืมอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่ห้องฉันฉันอยู่ในห้องที่ตกแต่งหรูหราสไตล์โมเดิร์นแบบที่เจอได้ในโรงแรมหรูห้าดดาวพระเจ้าช่วยที่นี่ที่ไหนฉันมองร่างกายตัวเองละอ่าเสื้อผ้ายังอยู่ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนะ เมื่อฉันสงบจิตใจได้ก็เลยรีบคว้ากระเป๋าถือที่อยู่บนเก้าอี้แล้วก็แอบ,บย่องออกจากห้องไปโหอาพาร์ตเมนต์กว้างชะมัดทางออกอยู่ไหนเนี่ยขณะที่ฉันพยายามหาทางออกอยู่ฉันก็ชนเข้ากับโนาอาห์ที่เพิ่งออกมาจากห้องน้ำเออทำไมเธออยู่นี่ละ่ะฉันพึมพำถามก่อนจะมองไปรอบๆและเห็นรูปเขากับครอบครัวขนาดใหญ่อ๋อฉันอยู่บ้านเขาทั้งคืนเลยเหรอ